สารภาพความจริงนะครับหลานสาวฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้หลานสาวฉันอยู่ที่ไหนเลิกเล่นเกมที่กับคุณมาวินพวกเราไม่รู้จริงๆเกมอาจจะจบที่นัดนี้ก็ได้ช่วยตัวด้วยไอ้ชั่วไอ้ล็อกสิสมองฉันไม่รู้ไงฉันไม่รู้เรื่องนั้นอ่ะถ้าแกแน่จริงแกยิงฉันเลยแกจะไม่เชื่อสักทีแล้วฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นอ่ะยิงสิยิงเลยฉันไม่ฆ่าใครตายกลางบ้านหรอกเจนารีเอาไปว่าตอนเนี้ยฉันจะยอมเชื่อเธอไปก่อนก็แล้วกันมาวินพูดยาไอซ์4กิโลเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่คุณมาวินมีส่งกดไอ้ 1G เนี่ยตก 3,000 กว่า4โลเนี่ยก็ตก12ล้านแล้วชีวิตหลานสาวของคุณมีมูลค่าเท่าไหร่วะชีวิตคนประเมินค่าไม่ได้คำถามนี้ฉันไม่ขอตอบเมื่อ2อาทิตย์ก่อนมีตำรวจมายึดสินค้าของเราไปโดยมีไอ้โม่งดำอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ถ้าฉันปฏิเสธว่าไอ้โม่งดำมันไม่ใช่คนของฉันแกก็คงไม่เชื่อใช่ไหมคุณไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรแต่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา10เท่าขอเป็นแบงก์ดอลลาร์นะไม่เหรียญเลขนี่เรากำลังพูดถึงเงิน120ล้านอยู่ใช่ไหมมาส่งเงินด้วยตัวเองให้อดีตตำรวจหญิงชื่อเจนารีติดตามมาด้วยเพียงคนเดียวเท่านั้นทำไมต้องเป็นฉันก็เพราะน้องชายของคุณอยู่กับเรานี่ไงคุณคงไม่กล้าตุกติกกับเราจริงไหมเราจับสัญญาณมันไม่ทันมันรู้ว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการจับสัญญาณมันเลยรีบวางไปก่อนครับรู้คร่าวๆแค่ว่ามันอยู่แถวๆลาดบูรณะที่นี่มันเป็นต้นเฮ้ย
วีผมขอโทษที่เสียมารยาทฉันจะไปกับคุณแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ